まったく司教が若の上に邪魔までされるとは。みんなは俺が守る。知らなく惜しむ風の赴くまま。もみちばを散らまく惜しむ好啦สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยกับไกด์ตัวละครของเกม Genshin Impact วันนี้อยู่กับตัวละครคาซึฮะนะครับซัพพอร์ตธาตุลมที่เรียกได้ว่ามาเปิดโลกกระทัดใหม่ในการเล่นเกมนี้ให้กับพวกเราเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าสไตล์เพลย์ของคาซึฮะเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายพริ้วและที่สำคัญที่สุดเลยคือการรวบกระโดดของมันเนี่ยมันเป็นเมคานิกที่ผมมองว่าเล่นสนุกมากๆแล้วก็ทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมมากพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าตัวละครตัวนี้นะครับที่มีจุดเด่นในด้านของความหลากหลายเนี่ยทั้งของการเป็นซับ DPS แล้วก็การเป็นซัพพอร์ตในการรวบแล้วก็บัฟดาเมจเพื่อนเนี่ยจะเล่นแบบไหนได้บ้างและทำอะไรได้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจและคุณควรจะเปิดหรือเปล่านะครับไอ้คุณควรจะเปิดหรือเปล่านี่เรียกได้ว่าแล้วแต่คุณนะแต่ว่าดูรีวิวนี้ก่อนตัดสินใจแล้วกันนะฮะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวคาซึฮะพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ข้อมูลพรสวรรค์ของคาซึฮะกันก่อนเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมขอเริ่มกันที่การโจมตีปกติละกันก็เป็นการโจมตี5ครั้งนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีเนี่ยต้องบอกว่าแอนิเมชันค่อนข้างดีนะแม้ว่าจะยังด้อยกว่าเครื่องชินนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นการโจมตีระดับเดินไปข้างหน้าซึ่งทำให้เราสามารถชาร์จโจมตีได้ค่อนข้างต่อเนื่องมากพอสมควรในขณะที่ตัวคุณของสกิลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับดีกว่าอัลบาโดนะฮะก็คือดีกว่าอัลบาโดสามารถเล่นเป็นสายตีได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้เน้นมากก็ตามส่วนที่เป็นของเด็ดก็คือการพุ่งลงโจมตีจากอากาศที่เรียกว่ามิดเดิลเรดลันซันนะครับคืออันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณกดสกิลธาตุหรือชิยาฮาบุรุก่อนก็คือตอนที่คุณรวบมอนแล้วลอยตัวขึ้นไปเนี่ยตอนกระโดดโจมตีลงมามันจะเป็นการโจมตีแบบธาตุลมและกระจายธาตุได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เดเมจของคาซึฮะเนี่ยมันค่อนข้างมากนะฮะก็คือการรวบมอนทำเดเมจเสร็จปุ๊บมอนมันรวมกันแล้วก็กระแทกลงมาเป็นการโจมตีแบบเป็นธาตุลมนั่นเองต่อมานะครับสกิลธาตุนะครับได้ว่าเป็นหนึ่งในของที่ผมมองว่าเด็ดที่สุดคือหนึ่งในนวัตกรรมของเกมนี้เลยคือมันเล่นสนุกมากไอ้สกิล E เนี่ยเรียกว่าเป็นสกิล E สุดโปรของผมไปแล้วคือกดมันเห็นฮีริชาวตรงไหนอยากจะวิ่งเข้าไปแล้วแบบว่าขอดูดรวบมากระแทกหน้าเอาของกันสักนิดนึงนะครับคือเล่นเกมนี้สนุกขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลมากกับไอ้สกิลท่าของมันเนี่ยอ่ะมาดูกันนะครับที่ยาฮาบารุนั่นเองที่ยาฮาบารุนะครับจะเป็นการรวบมอนสเตอร์นะครับโดยใช้คาซึฮะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับสามารถกดได้2แบบก็คือกดแบบกดปกติกดให้มันทำงานเลยหรือกดค้างแล้วค่อยปล่อยนั่นเองคือถ้าเกิดกดค้างเนี่ยมันจะรวบได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงขึ้นนะฮะซึ่งความเสียหายตอนกดธรรมดาเนี่ยจะประมาณ 307% อันนี้ที่สกิลเลเวล8นะแล้วคูลดาวน์จะอยู่ที่6วินาทีแต่ถ้าเกิดกดค้างนะครับมันก็จะแรงขึ้นนะครับเป็น400กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่าแรงกว่าประมาณเท่าไหร่ก็คือ30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะแล้วก็คูลดาวน์มันก็เพิ่มไปค่อนข้างจะมากพอสมควรเหมือนกันแต่ลูกแก้วธาตุที่ได้ก็จะมากกว่าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการเลือกกดธรรมดากับกดค้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะในบางสถานการณ์ที่แบบมอนอยู่กันกระจายแล้วอยากจะรวบไกลๆเนี่ยการกดค้างก็จะดูดีกว่าเพราะมันรวบได้ดีกว่านะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราใช้หลบมอนสเตอร์ไปด้วยพร้อมทำดาเมจไปด้วยเนี่ยเราอาจจะกดแท็บให้มันแบบให้ตัวลอยขึ้นไปเลยเพื่อจะหลบสกิลของมอนสเตอร์ด้วยนะครับแล้วคูลดาวน์มันก็น้อยกว่าถูกไหมแล้วเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบโฉบเฉี่ยวมากกว่าถ้าเกิดเป็นการแท็บปกติเลือกได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนี่คือสกิลท่านะครับแล้วมากไปกว่านั้นนะครับพอกดสกิลท่าเสร็จก็อย่างที่บอกไปพอตะโลลอยขึ้นไปเนี่ยตอนเราพุ่งลงมาเนี่ยมันจะทำความเสียหายเป็นท่าลมซึ่งกระจายท่าเพิ่มเติมได้อีกนะครับและแน่นอนว่าคาซึฮะมันมีพาสซีฟอีกอันนึงครับก็คือโซมอนซอมแมนชิพนะครับเป็นพาสซีฟตอนเลเวล20ซึ่งหลังจากใช้สกิลท่าแล้วนะครับผสมเข้ากับท่านะครับตอนกระแทกลงมาด้วยสกิลมิดเดิลเรดลันซันหรือว่าไอผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะสกิลพุ่งลงหลังจากที่กดสกิลท่าเนี่ย
มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุและเพิ่มพลังโจมตีความเสียหายให้กับธาตุที่เกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าเอาพายุไฟเข้าไปมันก็จะทำความเสียหายเพิ่มไฟเพิ่มเติมอีก 200% นะครับซึ่งดีมากก็คือเหมือนได้ทั้งที่ attack damage ไฟเพิ่มเติมนะครับหรือว่าได้ damage น้ำเพิ่มเติมซึ่ง priority ในการดูดธาตุนะครับทั้งสกิล E แล้วก็สกิลคาซิฮาสแลชเนี่ยหรือสกิลอันติของคาซิฮาเนี่ยมันจะเรียงจากธาตุไฟไปธาตุน้ำไปธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะครับก็คือถ้าเจอไฟถ้าสมมติว่ามีธาตุ4อันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับในการเลือกดูดนะครับซึ่งไฟจะได้ priority ก่อนนะครับซึ่งผมว่าดีมากเพราะว่ามันทำให้เล่นง่ายนะครับแปะไฟแล้วเอาตัวอื่นไปทับเนี่ยเล่นง่ายสุดละนะครับก็จะเป็นไฟน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นตัวละครหลายธาตุเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีผสมผิดธาตุอาจจะไม่ได้ตรงตามกับที่เราต้องการนั่นเองอ่ะโอเคนะครับนี่คือในส่วนของสกิลธาตุนะครับรวบขึ้นไปพร้อมกระจายธาตุที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับลอยตัวเสร็จกระแทกลงมาชะนะฮะใช้มิดเดิลเลทลันซันนะครับเป็นกระแทกลงมาเป็นความเสียหายล่มกระจายธาตุได้และทำดาเมจเพิ่มเติมให้กับธาตุที่เอามากระจายด้วยอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนดาเมจหลักๆของคาซึฮะเลยนะจากสกิลธาตุเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเหมือนมีแค่กระโดดแล้วก็กระแทกลงมาแต่มันมีดาเมจเสริมทั้งกระจายธาตุแล้วก็ดาเมจธาตุที่เสริมจากพาสซีฟอีกด้วยต่อมานะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลไม้ตายนั่นเองคาซึฮะสแลชนะครับเป็นการปาดอันติออกไปรอบตัวนะครับเป็นความเสียหายลมและสร้างความเสียหายลมต่อเนื่องต่อไปด้วยซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้นะครับเวลาที่เรามีธาตุอยู่ตรงนั้นมันก็จะผสมเข้าไปแล้วการผสมก็เหมือนกับสกิลธาตุเลยนะครับมันก็จะผสมพายุเป็นธาตุนั้นและทำดาเมจต่อเนื่องซึ่งสกิลของคาซิฮะเนี่ยจะมีคูลดาวน์15วินาทีใช้พลังธาตุ60แล้วก็ระยะเวลาต่อเนื่อง8วินาทีเทียบเท่ากับเวนตี้เลยความเสียหายมันจะมีความเสียหายลมก่อนนะครับ 420%หลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำความเสียหายต่อเนื่องนะครับรวมกันทั้งหมด5ฮิตนะครับเพราะว่าตอนคาซึฮะกดสกิลปุ๊บนะครับเขาจะ420แล้วเขาจะสะบัดดาบแล้วก็ทำดาเมจ192บวก58เนี่ยใช้พร้อมกันเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทำต่อไปอีกทุกๆ2วิอีก4ครั้งจนครบ8วินาทีนั่นเองก็คือเรียกได้ว่ามันมี420ก่อนแล้วก็192บวก58เนี่ยทำดาเมจได้อีกทั้งหมด5ฮิตนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยดาเมจของคาซึฮะโดยรวมค่อนข้างมากเหมือนกันซึ่งมันจะมีดาเมจทั้งจากธาตุลมนะครับแล้วก็ความเสียหายธาตุเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับธาตุที่ผสมเข้าไปในพายุด้วยดังนั้นเนี่ยคาซึฮะจึงเหมาะกับการเล่นกับตัวละครธาตุที่ผสมได้ที่ไม่ใช่ธาตุหินนั่นเองนะฮะควรจะมีธาตุอะไรใส่เข้าไปชนิดนึงหรือไม่งั้นก็ต้องแบบไปเล่นในสถานที่ที่แบบว่ามันมีธาตุให้คาซึฮะดึงมาใช้ได้ซึ่งไอพายุนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุที่เกิดจากตัวเราเท่านั้นคาซึฮะสามารถดึงธาตุที่อยู่ในแวดใกล้เคียงมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นคบเพลิงไฟของฮีริชาวนะครับหม้อไฟอะไรต่างๆเนี่ยพี่แกดูดมาใส่พายุพี่แกได้หมดเลยอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวละครค่อนข้างเล่นได้สะดวกสบายมากอ่ะนี่ก็คือสกิลของพี่แกนะครับเป็นซับดีเพียสได้ถูกไหมเพราะว่าเปิดสกิลอันติทิ้งไว้กดสกิล E เบิร์สเสร็จปุ๊บก็บัฟดาเมจไปเล่นตัวอื่นอ่ะแล้วบางคนบอกเอ้ยมันบัฟดาเมจยังไงครับPoetics of Fubutsu นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเมื่อคาซึฮะกระจายธาตุนะครับเช่นสมมติว่ากระจายไฟนะครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้องให้กับทั้งทีมเลยนะต่อเนื่อง8วินาทีหลังจากที่กระจายธาตุเสร็จนะครับแล้วก็โบนัสธาตุที่แตกต่างกันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้จะได้รับพร้อมๆกันนั่นหมายความว่ากระจายหลายๆอันได้นะครับบัฟหลายๆธาตุได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือถามว่าเอ้ยมัน 0.04 เนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับก็คือ100ชำนาญธาตุนะครับจะได้4โบนัสดาเมจธาตุก็คือสมมติมีชำนาญธาตุ100กระจายธาตุเสร็จปุ๊บมันก็จะบัฟดาเมจธาตุที่คุณกระจาย 4% ให้กับทั้งทีมเช่นสมมติกระจายไฟก็บัฟดาเมจธาตุไฟ 4%นะฮะเหมือนใส่ถ้วยไฟอ่ะแล้วคาซึฮะส่วนใหญ่จะทำชำนาญธาตุได้ประมาณ900ถึง 1,000 นั่นหมายความว่าบัฟดาเมจธาตุได้ถึงประมาณ 38 ถึง 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าทำแม็กเนี่ยรวมบัฟจากตัวละครอื่นๆด้วยเนี่ยคาซึฮะจะทำได้ถึงประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นถือว่าเป็นดาเมจธาตุที่เยอะมากเหมือนใส่ถ้วยเพิ่มอีกถ้วยนึงอ่ะท่านผู้ชมเหมือนใส่ถ้วยธาตุเพิ่มอีก1ถ้วยทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวกระจายธาตุที่เสริมดาเมจให้กับทีมอย่างมหาศาลมากถ้าคุณเล่นเป็นบิลซัพพอร์ตนะครับก็คือบิลใส่4ลมนะ4อาร์ติแฟกต์ลมแล้วก็เน้นชำนาญธาตุหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการเล่นตัวละครนี้เป็นฟูลซัพพอร์ตและอันสุดท้ายนะครับก็คือช่วยลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งนะครับให้กับทั้งทีม 20% อันนี้เนี่ยดีมากไอ้รถวิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งในการลงดันในการแดชหลบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเดี๋ยวเราจะไปอินาซุมะกันแล้วน่าต้องวิ่งเปิดแมปกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยคุณภาพชีวิต
อย่างมากนะครับแล้ววิ่งเนี่ยดีสุดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่การสำรวจเท่านั้นแต่มันใช้ในการลงดันเจียนได้ด้วยแล้วนะคะสุดท้ายถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่มีคุณสมบัติดีๆอยู่ในตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนมากๆนะแบบว่ามีเยอะมากเลยยิ่งเล่น2ลมนี่คือแบบว่าวิ่งได้นานมากแดดได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของในส่วนพรสวรรค์นั่นเองถามว่าอัพอะไรก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นบิลซับ DPS นะครับคุณต้องอัพทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณต้องเน้นดาเมจลมแล้วก็เล่นครีครีดาเมจด้วยนะครับดาเมจของคาสฮาร์เนี่ยที่เป็นเกิดเป็นธาตุลมที่คำนวณจากดาเมจสกิลเนี่ยมันจะสามารถครีคอลได้นะครับแต่ดาเมจชำนาญธาตุจะกระจายไม่ได้สำหรับคนที่เล่นเป็นบิลสายดาเมจเนี่ยคุณก็ต้องอัพสกิลให้มันสูงทุกอันเลยเน้นทุกสกิลนะครับโดยเฉพาะสกิลธาตุกับสกิลไม้ตายเนี่ยเป็นอันที่เน้นก่อนถ้าสมมติว่าจะอัพอะไรก่อนก็คือ666เสร็จปุ๊บคุณก็688นะครับแล้วค่อยมาอัพสกิล18ก็ได้แต่สกิล1ก็ต้องอัพเพราะว่าตอนทุ่มลงมาคาสิฮาร์มันมีดาเมจที่ค่อนข้างดีนะครับพลังชิ้นแอคแท็กค่อนข้างแรงมากแต่ว่าถ้าเทียบกับสกิล E ซึ่งเป็นแบบของที่เราใช้บ่อยกับสกิลไม้ตายที่เราเอาไว้ซับเพื่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอัพสกิลธาตุกับสกิลอันตินำจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับแล้วค่อยมาอัพโจมตีปกติเมื่อคุณมีของเหลือนั่นเองที่สำหรับบิลซัพพอร์ตล้วนนะครับบิลซัพพอร์ตล้วนเนี่ยมันไม่ต้องอัพสกิลก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการกระจายธาตุเนี่ยจะแรงตามสเตตัสชำนาญธาตุของคุณนะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครเท่านั้นนะครับการกระจายธาตุไม่เกี่ยวกับเลเวลสกิลเลยดาเมจเลขเขียวของคาสิฮาอาจจะแรงตามตรงนี้ก็จริงถ้าเกิดเราไม่ได้มีบิลคิดเลทคิดดาเมจเลยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยสกิลอัพเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเราไปเน้นแค่เลเวลนะครับกับค่าชำนาญธาตุเช่นชำนาญธาตุประมาณ 1,000 แล้วก็เลเวล90คุณก็จะกระจายดาเมจได้ประมาณ 6,000 7,000 แล้วนะครับแม้ว่าคุณจะไม่มีเลเวลของสกิลเลยก็ตามนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นใน2รูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะจอดเรื่องอีกทีตอนที่พูดถึงอาร์ติแฟกต์แล้วก็อาวุธนะฮะต่อมาดูกลุ่มดาวของคาซึฮะดีกว่ากลุ่มดาวของคาซึฮะเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของ C1 ที่ผมค่อนข้างจะแนะนำมากเพราะว่ามันลดเวลาสกิลคูลดาวของสกิลธาตุลง 10% แล้วก็เมื่อใช้สกิลอันติมันจะรีเซ็ตคูลดาวของสกิลธาตุด้วยทำให้เราสามารถกด E ค้างเนี่ยติดต่อกันได้2ครั้งซึ่งดาเมจมันค่อนข้างเยอะนะครับและเป็นการรวบมอนสเตอร์เข้ามาอยู่ใจกลางของพายุด้วยทำให้สามารถทำดาเมจกับมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนั่นเองC2 นะครับตอนกดอันติเสร็จแล้วเนี่ยจะบัฟชำนาญธาตุให้กับทั้งตัวเองแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยทำให้เพื่อนๆสามารถทำปฏิกิริยาธาตุได้แรงขึ้นและตัวคาสิฮะเองก็บัฟเพื่อนได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะชำนาญธาตุ200หลังจากกดอันติไปเนี่ย C2 ก็เป็นอีกอันนึงที่คุ้ม C3 กับ C5 เช่นเดิมนะครับเป็นการอัพเลเวลสกิลของสกิลธาตุแล้วก็สกิลไม้ตายเพิ่มขึ้นตามลำดับ C4 นี่เป็นเหมือนคุณภาพชีวิตซะมากกว่าก็คือเมื่อคาสิฮะนะครับพลังงานธาตุต่ำกว่า45หน่วยจะมีเอฟเฟคคือหลังจากใช้สกิลธาตุนะครับจะได้ฟื้นพลังงานธาตุ 3-4 หน่วยนะครับขึ้นอยู่กับว่ากดปกติหรือกดค้างให้กับคาสิฮะก็คือเก็บพลังงานธาตุเร็วขึ้นแล้วก็ตอนบินร่อนฟื้นฟูพลังงานธาตุ2หน่วยต่อวิก็คือเรียกได้ว่าตอนที่เราสำรวจบินไปบินมามันจะได้พลังงานธาตุเพิ่มเติมแต่ผมมองว่าแบบว่ามันไม่ได้ดีงามเหมือนขั้นนั้นอะเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องพลังงานธาตุนิดหน่อยเพราะจริงๆแล้วคาสิฮะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพลังงานธาตุสักเท่าไหร่นะครับการมี C4 มามันแค่ทำให้เหมือนกับว่ามีพลังงานธาตุเต็มตลอดนั่นเองส่วน C6 ครับหลังจากที่คุณใช้สกิลไม่ว่าสกิลอะไรก็ตามจะเปลี่ยนนะครับอาวุธของคาสิฮะเป็นธาตุลมแล้วก็ชำนาญธาตุในแต่ละหน่วยของคาสิฮะนะครับจะไปเสริมการโจมตีปกติช้าโจมตีแล้วก็การโจมตีแบบพุ่งลงจากอากาศนะครับเอา 0.2 ไปคูณชำนาญธาตุเช่นชำนาญธาตุ100ก็เพิ่มไป 20% อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถามว่ามันแรงมากไหมหลังจากที่ผมถามคนที่เขาอัพไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกมันแรงขึ้นนะแต่เนื่องจากว่าคาสึฮะเนี่ยจะได้ใช้จริงๆเนี่ยก็คือการโจมตีพุ่งลงจากอากาศซะมากกว่าส่วนการโจมตีปกติกับช้าโจมตีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าปกติคาสึฮะพอเรากดสกิลเสร็จเรามักจะสลับไปเล่นตัวละครอื่นๆเพื่อเบิร์สสกิลนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือน C6 เนี่ยเสริมให้คาสึฮะเล่นบนสนามมากขึ้นแต่มันไม่ได้เหมาะกับตัวเขาซะทีเดียวดังนั้นเนี่ย C6 เนี่ยจึงเป็นของแปลกๆนิดนึงเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะออปชันเสริมให้กับคนที่อยากเล่นคาสิฮะเป็น DPS มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับกลุ่มดาวผมแนะนำเป็นกลุ่มดาวที่1คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วถ้าอยากให้มันซับเพื่อนและบัฟดาเมจได้มากขึ้นนะครับในการผสมธาตุในการทำดาเมจธาตุของเพื่อนๆที่เป็นตัวเมน DPS ก็กด C2 ไปนะฮะเป็น2ดาวที่ค่อนข้างจะทรงพลังแล้วก็คุ้มค่ามากโดยเฉพาะ C1 นะถ้าใครมีงบเปิดก็ไหนๆเปิดมาแล้ว C1 ค่อนข้างจะทำให้การเล่นตัวละครนี้สนุกขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องพริ้วไหวมากกว่าเดิมมากเลย
และจองคาซาฮานะครับผมจะพูดรวมอาวุธกับ artifact ไปทีละบิลนะครับขอเริ่มต้นที่บิลซับ DPS ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง full support นะครับที่เป็นเน้นทำนานธาตุล้วนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นคาซาฮาในรูปแบบซับ DPS ที่เน้น damage ลมของพี่แกเองด้วยเนี่ยเราจะเล่นเป็น2ลม2 Gladiator หรือบางคนจะเป็น2ลม2 Wanderer นะครับเพื่อเพิ่มชำนาญธาตุมาอีกหน่อยนึงหรือจะเล่น2 Gladiator 2 Wanderer ได้หมดเลยนะครับแต่เราจะไม่เล่นเป็น4ลมนะถ้าเล่น4ลมก็โอเคแต่ว่าเนื่องจากชำนาญธาตุเราน้อยเรากระจายเบาอยู่แล้วการเล่น4ลมก็อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับการเล่นคาซาฮาในรูปแบบ Sub DPS จึงเชียร์เป็น2ลมบวกกับ2 Gladiator หรือ2 Wanderer ซะมากกว่าอ่ะเตตัสส่วนใหญ่เราจะเน้นครีทเรทกับครีทดาเมจก่อนแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราเน้นทำดาเมจเองด้วยนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าได้อาร์ติแฟกต์แบบนี้ที่มันมีชำนาญธาตุแปะติดมาด้วยเนี่ยอันนี้คืออาร์ติแฟกต์ในฟันของคาซาฮาเลยเพราะว่าเราเล่นครีทเรทครีทดาเมจแล้วถ้าเรามีชำนาญธาตุเรากระจายดีด้วยแล้วบัฟเพื่อนดีด้วยมันก็ยิ่งกำไรใช่ไหมดังนั้นคาซาฮาเนี่ยถือว่ามีเพดานในการทำอาร์ติแฟกต์สูงมากนะคือถ้าคุณหาแบบเพอร์เฟกต์ได้เนี่ยมีทั้งครีทเรทครีทดาเมจแล้วก็ชำนาญธาตุต่อไปครับช่องนาฬิกาอันนี้เลือกได้2แบบก็คือเลือกเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือชำนาญธาตุนะครับสำหรับช่องนี้สำหรับคนที่เล่นบิลซับดีเพจนะคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเล่นอะไรขึ้นอยู่กับออฟรองว่าคุณมีออฟรองอันไหนสวยกว่าคุณใส่ไปได้เลยนะครับช่องนี้ครับช่องถ้วยเราจะเล่นเป็นโบนัสลมเพราะเราเล่นดาเมจลมด้วยถูกไหมเล่นครีทดาเมจด้วยส่วนช่องสุดท้ายแน่นอนนะครับว่าเป็นครีทดาเมจแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำครีทเรทได้เกิน 50% แล้วในกรณีที่คุณยังทำครีทเรทไม่เกิน 50% ได้แค่ 30-40% ผมแนะนำว่าช่องสุดท้ายควรจะเป็นคริติคอลเรทซะมากกว่านะในการทำตัวซับดีเบียที่เน้นดาเมจครีทดาเมจเนี่ยนึกไว้เสมอเลยท่องไว้เสมอว่าอย่างน้อยๆเลยนะครีทเรทควรจะ50ขึ้นไปเพื่อให้ดาเมจมันนิ่งนะครับโดยเฉพาะการทำคีเรทได้เกินสัก70เนี่ยจะทำให้ดาเมจค่อนข้างจะแบบว่าชัวร์มากนะครับส่วนอาวุธนะครับในบิลนี้เนี่ยเราจะเลือกอาวุธที่มีออฟคีเรทก่อนนะครับดังนั้น Primordial Jet Cutter หรือว่าเจ้าดาบเขียวเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าให้คีเรทมหาศาลมากทำให้เราสามารถมีดาเมจที่นิ่งโดยแล้วเราไปโฟกัสค่าชำนาญธาตุกับคีดาเมจในออฟรอของอาร์ติแฟกต์ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับต่อมาสกายวอร์ดได้ไหมได้ฟื้นฟูเยอะแต่ดาเมจจะลดหลั่นกันลงไปพอสมควรแล้วก็ครีเรทจะค่อนข้างน้อยทำให้เราบิลสเตตัสลำบากอาจจะต้องเล่นช่องสุดท้ายของอาร์ติแฟกต์เป็นครีเรทอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ข้อดีก็คือได้ฟื้นฟูมาช่วยทำให้คาซาฮาแบบว่ามีอันติตลอดแต่เท่าที่ผมเล่นดาบเขียวมาเนี่ยคาซาฮามันก็เก็บพลังงานธาตุเร็วอยู่แล้วไงก็เลยมองว่าการได้ฟื้นฟูมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นมากมายขนาดนั้นนะครับอะควิล่าไฟโมเนียได้ไหมก็ได้ครับแต่ฝืนมากเพราะว่ามันเสียดายออฟลองโบนัสกายภาพของออคิล่ามากเนื่องจากว่าคาซาฮาเนี่ยเราเน้นกดสกิลเป็นหลักเราไม่ค่อยได้โจมตีปกติสักเท่าไหร่ถ้าคุณเน้นคาซาฮาโจมตีปกติอควิล่าก็น่าจะเวิร์กแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เน้นคาซาฮาโจมตีปกติเลยมันก็จะเสียไอ้โบนัสกายภาพตรงนี้ไปฟรีๆได้แค่โบนัสโจมตีเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองดังนั้นดาบที่ผมแนะนำใน4ดาบก็จะเป็นดาบที่แฟชั่นเข้ามากและออฟดีมากก็คือ Black Sword หรือว่าดาบ BP นะครับมีอัตราคริตนะครับให้ 27.6% ทำให้เราทำสเตตัสได้ง่ายมากเหมือนกับ Primordial Jet Cutter เรียกได้ว่าเป็นดาบที่ผมมองว่าใกล้เคียงกับ Primordial Jet มากที่สุดแล้วใครมีดาบ BP เอามาใช้งานได้เลยคัด1ก็พอแล้วนะครับส่วนดาบที่เป็นมิตรกับสายฟรีมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราทำคริตเรทได้สูงพอแล้วสมมุติคริตเรทเกิน50แล้วในอาร์ติแฟกต์นะครับอาจจะเปลี่ยนช่องหมวกเป็นคริตเรทนะครับคุณอาจจะเพิ่มดาบนี้เข้าไปคือทำให้ตัวคาซาฮามีชำนาญธาตุเพิ่มอีกสักหน่อยนึงแล้วก็มีโบนัสความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้นด้วยไอรอนสตริงจึงเป็นดาบที่ไปได้ทั้ง2บิลก็คือในส่วนของบิลซับ DPS แล้วก็บิลฟูลซัพพอร์ตที่เล่นชำนาญธาตุล้วนเลยนะฮะดาบนี้ถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดและแน่นอนว่ามันเป็นดาบคราฟต์ด้วยไม่จำเป็นต้องขัด5นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้คุยกับคนที่เล่นขัด1มาดาเมจมันไม่ได้ต่างมากสักเท่าไหร่ดังนั้นขอแค่คราฟมาอันเดียวนะแล้วก็เอาให้มันเลเวลเยอะๆเอาพลังโจมตีพื้นฐานกับชำนาญธาตุเยอะๆมันก็จะช่วยให้คาซาฮาเก่งมากพอแล้วนั่นเองดาบรีสกิลได้ไหมได้นะครับทำให้คาซาฮากระโดดได้รัวๆเลยปั่นพลังงานธาตุดีมากแต่ดาเมจมันจะหายไปพอสมควรนะครับเพราะว่าดาบนี้เนี่ยมีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างต่ำและค่าฟื้นฟูที่สูงมากทำให้คาซาฮามีสกิลอันติใช้ตลอดก็จริงแต่ดาเมจมันก็หายไปพอสมควรนะฮะต่อมาเฟเธอริงดีไซน์ใช้ได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะเป็นฟีลลิ่งเดียวกับ Sacrificial Sword อ่ะคือโอเคมันก็แรงดีฟื้นฟูดีแต่ว่าดาบอื่นผมมองว่าก็ดีกว่าเพราะว่าจริงๆคาซาฮามันไม่ได้เน้นฟื้นฟูจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลด C1 แล้วแล้วกดสกิล E ได้2ครั้งผมบอกเลยว่ามันมีพลังงานธาตุค่อนข้างจะเหลือเฟือด้วยซ้ำต่อไป The Fruit อันนี้ดีนะจริงๆแล้วอ่ะ
The Flute เนี่ยแรงมากเพราะว่าออฟลองเป็นโจมตีด้วยใครที่เล่นสายซับดีเพจดาเมจเนี่ยแล้วมีคิวเรทเกิน 50% จากอาร์ติแฟกต์ได้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องการคิวเรทเพิ่มแล้วใช่ป่ะล่ะคุณก็อัดโจมตีไปเลย The Flute นี่แรงมากๆแล้วด้วยมีดาเมจเสริมเพิ่มเติมอีกก็ทำให้ดาบนี้ถือว่าเป็นดาบที่ทำดาเมจได้ต้นๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยากตรงการทำอาร์ติแฟกต์ที่ต้องมีคิวเรทเป็นออฟลองสูงสักนิดนึงนะครับนอกจากนั้นเองนะครับดาบที่ใช้ได้ดีก็คือดาบใหม่ก็คือ Ally Flashที่เป็นออฟรองเป็นชำนาญท่าและมีพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงมากถึง600กว่าเลยและแน่นอนว่ามันมีความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกดาบหนึ่งที่ทำได้ดีนะครับเป็นดาบใหม่ที่เรียกได้ว่าผมมองว่าใช้ได้เลยแต่ว่าแบบแฟชั่นสีเสริมอาจจะขัดกับคาซึฮะสักนิดนึงนะนี่ก็คือในส่วนของบิลซับ DPS นะครับเน้นดาเมจเลขเขียวของคาซึฮะให้แรงแล้วก็ชำนาญท่าเป็นรองนั่นเองซึ่งสเตตัสรวมของบิลซับ DPS นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับพลังโจมตีผมจะอยู่ที่ 2,200 ชำนาญธาตุ159นะฮะแล้วก็มีคริเรทอยู่ที่80คริดาเมจที่ 184.5 ฟื้นฟูมีแค่117นะครับแล้วก็มีความเสียหายธาตุลมอยู่ที่ 61.6% นั่นเองต่อมามาดูบิลฟูลซัพพอร์ตนะครับบิลนี้จะเน้นในการกระจายธาตุของมอนสเตอร์แล้วก็ในการบัฟดาเมจให้กับเพื่อนยิ่งคาซึฮะมีชำนาญธาตุมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เวลาเขากระจายธาตุเช่นกระจายไฟเนี่ยก็จะบัฟโบนัสความเสียหายไฟเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองก็บิลนี้ก็จะเล่นเป็น4ลมเลยนะครับเพราะเราเน้นกระจายธาตุแล้วก็ลดต้านธาตุเป็นซัพพอร์ตเพื่อเสริมกับให้กับ DPS ธาตุต่างๆที่อยู่ในทีมของเรานะครับเล่น4ลมเท่านั้นนะครับสำหรับบิลนี้เพราะว่าประสิทธิภาพจะสูงที่สุดแล้วและเรากระจายแรงด้วยทำให้โบนัสความเสียหายของการกระจายธาตุที่ได้จากเซต4เนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนั่นเองอ่ะแล้วแต่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูอาร์ติแฟกต์กันนะครับไม่มีอะไรมากครับหาออฟลองไปชำนาญธาตุอย่างเดียวนะครับทั้งช่อง1ช่อง2ถ้ามีคีเรทคีดาเมจติดก็คือดีแต่ว่าเราเน้นชำนาญธาตุก่อนส่วนต่อไปนะครับช่องนาฬิกาช่องถ้วยช่องหมวกชำนาญธาตุล้วนๆนะครับถ้าหาออฟรองเป็นคริเรทคิดาเมจได้ก็จะดีมากเลยนะครับส่วนดาบอาวุธที่เราใช้ด้วยเนี่ยจะเป็นไอรอนสติงเพื่อให้ได้ชำนาญธาตุและความเสียหายธาตุเพิ่มเติมแต่บางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยเราใส่เป็นดาบเขียวเพื่อให้ตัวมันมีแบบคริเรทคิดาเมจหน่อยได้ไหมก็พอได้นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าเล่นบิลนี้เนี่ยสเตตจะรวมจะเป็นประมาณนี้พลังโจมตีจะแค่1,400นะครับของผมแต่ว่าชำนาญธาตุของเราเนี่ย922เลยนะครับคิดเลยคิดได้ไหมเราไม่สนใจเพราะเราเน้นดาเมจจากการกระจายธาตุและเราก็เน้นในการที่จะเสริมดาเมจนะครับไปให้กับเพื่อนเราที่เป็นเมดีเพสจริงๆนั่นเองซึ่งบิลกระจายธาตุเนี่ยมันจะโดดเด่นเวลาเราเจอมอนสเตอร์เป็นหมู่ที่สามารถรวบเข้ามาได้นะถ้าเราสามารถกระจายธาตุโดนชิงกันไปกันมาได้เนี่ยรับรองว่าดาเมจมันมหาศาลแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเจอมอนสเตอร์แบบตัว2ตัวยืนกระจายกันหน่อยเนี่ยแล้วรวบไม่เข้าเนี่ยหรือมอนเทพพวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการกระจายธาตุมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไปเล่นซับดีเพสเหมือนมันได้ดาเมจเลขเขียวเป็นหมื่นๆแบบขึ้นรัวๆเลยมันดูดีกว่านั่นเองดังนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับทีมที่เราเซตอัพไปแล้วกันนะฮะในบิลนี้นะครับบางคนบอกเอ้ยพี่ถ้าผมไม่ครับไอรอนสติงมาเล่นอะไรได้ก็เนี่ยแหละพวกดาบรีสกิลเฟเทอริงดีไซน์หรือคุณจะบาลานซ์สเตตัสหน่อยแบบสึกถือดาบเขียวเงี้ยชำนาญธาตุหายไป165เหลือชำนาญอยู่ที่756เฮ้ย756มันจะพอแล้วแต่ดาเมจเพิ่มเติมว่ะแล้วได้คิเรทมา70ด้วยเฮ้ยมันอาจจะคิบ่อยนะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเขามากไปกว่านั้นเขาเล่นผสมเขาก็เอาช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นคริดาเมจอะไรแบบนี้ลดชำนาญธาตุไปอีก200เอาชำนาญธาตุสัก500พอก็ได้ทางเลือกมันเยอะนะท่านผู้ชมคือมันมีฟูลซัพพอร์ตล้วนกับเป็นซับดีเพียสที่เน้นดาเมจล้วนกับไอ้กึ่งกลางๆซึ่งจะเทไปทางไหนขึ้นอยู่กับอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่คุณมีเลยก็เลือกให้เหมาะสมกับทีมที่คุณไปแล้วกันหรือบางคนบอกว่าก็อันไหนดีสุดก็ใส่ไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมีอันไหนดีสุดแสนนั้นแหละนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของบิลฟูลซัพพอร์ตนะเน้นชำนาญธาตุล้วนไปเลยเอาให้ได้แบบอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนอาวุธอันนี้อ่ะโอเคฟูลซัพพอร์ตชำนาญธาตุ922นั่นเองตัวสุดท้ายในเรื่องของการจัดทีมนะครับการจัดทีมของคาซึฮะเนี่ยมันหลากหลายมากไอ้ทีมที่ผมชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นการเล่นคู่กับเบนเน็ตเนาะเพื่อให้คาซึฮะกระจายไฟนะครับแล้วก็เล่นคู่กับ2หินซึ่งอัลบาโด C4ของผมเนี่ยมันสามารถบัฟดาเมจจากการกระโดดตีให้กับคาซึฮะได้รวมถึงบัฟชำนาญธาตุได้ด้วยเนาะและแน่นอนว่าจงลี่ก็ยังเป็นตัวละครที่ลดต้านทานธาตุแล้วก็ปิดดาเมจเบิร์สได้ดีนะครับหรือว่าคุณจะเล่นเป็นทีมฟรีซคอมโบอ่ะ
ฟรีคอมโบนี่ก็ดีนะครับเราสามารถกระจายน้ำแข็งหรือว่ากระจายน้ำทิ้งเอาไว้แล้วก็เอาตัวละครที่เป็นน้ำหรือน้ำแข็งตัวอื่นๆอย่างเช่นชายหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมาแปะท่าซ้ำเข้าไปเพื่อที่จะทำฟรีซคอมโบได้นั่นเองซึ่งคอมโบนี้เนี่ยก็เป็นอีกคอมโบ CC นึงที่ค่อนข้างเล่นได้ดีนะแล้วก็การที่มีคาซึฮะมาช่วยเนี่ยก็ทำให้การแปะน้ำแข็งหรือการแปะท่าน้ำเนี่ยมันต่อเนื่องมากขึ้นเพื่อให้ทีมเราเนี่ยสามารถเชนฟรีซต่อไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะคอมโบฟรีซมันก็อาจจะทำดาเมจช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องคนนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มเติมนะแต่ข้อดีของมันคือการหยุดมอนสเตอร์ให้เรายืนตีสบายๆนั่นแหละต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยอย่างนี้เราทำแบบคอมโบไฟฟ้าได้ไหมทำพายุน้ำเสร็จเอาไฟฟ้าทำชาร์จไฟฟ้ารัวๆอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ได้นะครับเราสามารถเล่นเปิดโต้ชายอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทำชาร์จไฟฟ้ารัวๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะผมว่ามันแรงเลยตีเร็วตีรัวตีแรงใครชอบแบบว่าเอ้ยน้ำไฟฟ้าเอาฟิสมาเล่นด้วยนะทำพายุไฟฟ้าแล้วเอาชายมาตีรัวๆอ่ะก็ไปลองดูแล้วกันนะครับจะแปะเป็นพายุน้ำเป็นพายุไฟฟ้าก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยแปะอะไรก่อนก็ทำคอมโบต่อได้ด้วยตัวละครที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นฟิสเปิดโต้นะหรือว่าจะเอาชายฟินชิวมาแปะทับก็โอเคเหมือนกันอีกทีมนึงนะครับอันนี้อีกเป็นอีกอันที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายนะก็คือการแปะไฟก่อนแล้วเอาชายปาดคือเรากระจายอะไรให้เสร็จนะครับแล้วเอาชายออกมาแล้วเบิร์สได้เลยเพราะแปะไฟเรียบร้อยหมดแล้วบัฟเรียบร้อยแล้วเอาชายปาดฟึบเดียวทำดาเมจเป็นแสนๆแบบนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจเหมือนกันสรุปข้อดีของคาซึฮะนะครับข้อแรกเลยคือเป็นตัวซับที่ไปได้กับทีมหลากหลายมากไม่ว่าจะไปกับทีมอะไรเขามีประโยชน์หมดเล่นบิลไหนก็มีประโยชน์นะครับทั้งกระจายท่าทั้งบัฟดาเมจทั้งทำดาเมจเองคือค่อนข้างจะครบถ้วนในฐานะซัพพอร์ตดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเวลาการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็จะเป็นตัวละครที่สามารถหยิบพลิกใส่เข้าไปเป็นตัวซับที่ประจำในทุกทีมคล้ายๆกับจงลี่หรือเวนตี้ที่แทบจะไปกับทุกทีมได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะฮะข้อที่2ตัวละครนี้ทำดาเมจไปพร้อมกับหลบไปได้อันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนึงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันก็คือเคอร์กิลธาตุของคาซึฮะเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยช่วยซัพพอร์ตดาเมจเพื่อนนะครับกระจายธาตุไปพร้อมกับการหลบมอนสเตอร์ไปด้วยซึ่งมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยเราสามารถหลบในแนวสูงได้ซึ่งคาซึฮะเนี่ยมันกดปุ๊บติดปั๊บเลยไม่เหมือนเวนตี้ที่แบบกดแล้วต้องมารอชาร์จซึ่งค่อนข้างนานส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ของคาซึฮะนี่กดปุ๊บติดปั๊บนะครับลอยหลบได้เลยทันทีเลยข้อที่3การรวบแบบตัวเองเป็นเซนเตอร์กึ่งกลางอันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากซูโคสกับเวนตี้พอสมควรเพราะว่าเวลาเราอยากจะรวบให้มันดีๆเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยซูโคสกับเวนตี้จะมีปัญหาคือมันเป็นล็อกมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดทำให้มุมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันเป๋ในขณะที่คาซึฮะเนี่ยมันใช้หลิมพันคาซึฮะเนี่ยเขาใช้ตัวละครตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบทำให้เราสามารถเลือกจุดที่จะรวบและทำคอมโบสกิลต่างๆต่อเนี่ยได้ดีกว่าและแน่นอนว่าของคาซึฮะเองมอนสเตอร์ไม่ได้ลอยสูงแบบเวนตี้ด้วยทำให้ต่อคอมโบกับสกิลต่างๆได้ทันทีเช่นชายปาดเปรี้ยหรือว่าดาเมจอะไรต่างๆที่อยู่ที่พื้นเนี่ยสามารถต่อคอมโบทันทีได้โดยที่ไม่ต้องรอให้มอนตกลงมาก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกข้อดีนึงที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับเวนตี้กับซูโครสซะทีเดียวข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตครับคือคาซึฮะเนี่ยมันช่วยให้ทั้งทีมเนี่ยลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งใช่ป่ะ 20% ไอ้เนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้แทบจะทุกกรณีในการที่เราจะต้องวิ่งสำรวจหรือว่าจะแดชหลบมงหลบมอนอะไรต่างๆเราทำได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คาซึฮะเนี่ยสามารถทำดับเบิลจัมป์หรือกระโดดใช้สกิล E ในการข้ามขึ้นไปผ่านสิ่งกีดขวางหรือไต่นู่นไต่นี่ได้ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นความสะดวกสบายที่จะได้ใช้มากเวลาแมปใหม่เปิดอย่างเช่นเดี๋ยวอินาซูมะกำลังจะเปิดเนี่ยแล้วเราจะไปสำรวจต่อเนี่ยคาซึฮะจะเป็นอีกตัวนึงที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่มีเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญตรงนี้แต่ผมมองว่ามีติดไว้ไอ้ของแบบนี้เนี่ยทำให้เล่นสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้กับตัวละครที่มีชื่อว่าคาซึฮะนะครับบอกเลยว่าตัวนี้กลายเป็นตัวละครตัวโปรดของผมไปแล้วเรียกว่าตั้งแต่เล่นมาตัวละครนี้สนุกที่สุดเลยอะคือแบบไม่รู้จะบอกบรรยายยังไงว่าสนุกแค่ไหนแต่ว่าเล่นมาหลายวันแล้วเนี่ยยังเอาหน้าพุ่งชนกองฮิลิเชลกองมอนทุกกองที่ขวางหน้าแบบไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็ด้วยเกมเพลย์ที่มันสนุกสนานและดูสดใหม่แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องทำดาเมจมาเวอร์ก็ได้แต่ขอให้เป็นตัวละครที่ผู้เล่นเอามาเล่นเล่นสนุกอะผู้เล่นก็พร้อมที่จะแบบเฮ้ยอยากจะเปิดเอามาเพื่อติดทีมเอาไว้เพราะว่ามันได้อรรถรสในการเล่นมากกว่าแค่ตัวเลขดาเมจเวอร์เพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวละครนี้ถ้าใครอยากได้ความสนุกนะฮะอยากได้
ซัพพอร์ตที่ไปได้กับทุกทีมแล้วไม่ว่าจะอยากเล่นคอมโบอะไรใส่ไปแล้วทีมก็จะดูดีขึ้นเก่งขึ้นได้เลยเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับกับคาชิฮะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วลากันไปด้วยจากลิ้นพันนี่ลิ้นพันบ่อยจริงๆเลยด้วยภาพกีฬามันๆเช่นเคยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปไกด์ตัวละครในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายこれ難攻不落。